ดวงรายเดือนดูดวงเดือนมีนาคม2561ดูดวงรายเดือนคนเกิดปีฉลูในเดือนนี้คนเกิดปีฉลูอาจจะมีความดีที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้สิ่งที่ท่านได้กระทำมาโดยตลอดนั้นกำลังจะส่งผลในทางที่ดีสำหรับท่านเป็นอย่างมากอย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจไปเสียก่อนควรมองโลกในแง่ดีแล้วทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จด้วยดีการงานเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอดอย่างยาวนานได้ผลตอบรับที่ดีจากคนรอบข้างและสังคมมากขึ้นอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ตำแหน่งการเงินประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้ลงทุนเอาไว้จะได้ผลกำไรเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากและควรวางแผนการออมระยะยาวเอาไว้เผื่อมีเหตุใช้ในยามฉุกเฉินความรักสำหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานอาจจะมีข่าวดีในเร็ววันก็ได้พร้อมที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันและมีการวางแผนครอบครัวเอาไว้แต่เนิ่นๆส่วนคนโสดอาจจะต้องอดทนรอสักหน่อยข้อแนะนำเสริมดวงชะตาปีฉลูในเดือนนี้ไหว้ขอพรจากเทพเจ้ากวนอูขอพรความมั่นคงร่ำรวยและชื่อเสียงเกียรติยศในหน้าที่การงานพยายามลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ